มาเบิ่งว่ามื้อนี้สิเอาหยังมาฝากมาให้เบิ่งเด้อจ้ะอันนี้เป็นอันนี้ที่ใส่หอบมันสิกินได้บ่เนาะสูมันสิกินได้บ่สูอะไรแห้งมันเป็นจังได๋ล่ะมันมีชื่อหยังพาราพาหยังมันสักอย่างนะพี่น้องนะเดี๋ยวจําบ่ได้อันนี้มันสิออกเขียวแล้วกับผลม่วงเด้อนะอันนี้เป็นใบยิกพี่น้องมันมีปลูกพร้อมกันมันมีทั้งเป็นใบแปรๆเดียมๆคือใบโพพี่น้องใบบ่ยิกนะใบสิบ่กุดๆพี่น้องใบเขาสิตรงๆอันนี้ถ้าไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นพี่น้องเขาสิไปพัดเนาะไปชุบแป้งทอดจะเป็นเทมปุระเอาไปบ้างประดับข้างจานเขาจะแล้วก็ประดับจานซูชิพร้อมอันนี้ละจ้ะเนาะมันมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีม่วงพี่น้องอันนี้มันเป็นสีม่วงใบยักษ์ซื้อมันถ้าเอิ้นภาษาบ้านเฮาก็สิเป็นกะเพรากะเพราญี่ปุ่นจ้ะพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวจะมาเฮ็ดผัดกะเพราจ้ะอันนี้ใหญ่กำหอบนึงนึงนะบ่ได้น้อยนึงอาสิซอยแล้วก็ใส่แต่ว่ากินมันหรือบ่ให้ฟังเดี๋ยวกูดีไฟรถไฟใหม่หมอ5เด็กดาวเฮ็ดผัดกะเพราจ้ะพี่น้องขออนุญาตใส่หมูกันเด้อหมูกับหมูลดราคาดอกจ้ะบ่ลดราคาของประเสริฐมันเกี่ยวได้พี่น้องฮะเห็นได้จ้ะจะรอให้กระเทียมเขาใหม่ดีๆก่อนค่อยเอาเทียมไปไปกระเวนก่อนอ่ะกินมันพี่น้องคันว่าภาษาอีสานมันเฮาเนาะเดี๋ยวโดมเบิ่งเด้อกินคล้ายๆกับแมงแข้งจ้ะอ่ะคือคล้ายๆกับแมงแข้งแล้วก็คล้ายๆกับกึ่งพระอีพระอีเลิศพี่น้องหรือว่าไปสะพู่กึ่งกึ่งกับไปสารแหน่อับแมนเปล่าพิษกึ่งกึ่งใบสะพู่กึ่งกึ่งพักขแยงหรือว่าพักอันขแยงบรรเทาใช่พี่น้องเนาะกินออกส่วนมาก 80% ของพักขแยงแล้วก็ตามมากินเท่าๆกินออกกึ่งใบสะพู่แต่ว่าถ้ามันจะคล้ายๆกับอันดมไปย่างนงเนื้อย่างนึงก็คล้ายๆกับกินแมงแข้งไปในสนามพี่น้องเนาะกินคล้ายๆกับพักขแยงส่วนมากเขาบอกบรรเทาเนาะจ้าดีกว่าสิซอยมันเส้นใหญ่พี่น้องต้องมาหั่นๆเป็นท่อนๆเนาะแล้วก็สิไปลงผัดจ้ะพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดผัดกะเพราใส่ถั่วใส่พริกใส่หอมจ้ะนะเป็นกะเพราอนุบาลจ้ะพี่น้องบ่ใส่หน่อใหม่เนาะหน่อใหม่เส้นก็มีแหละบ่ใส่พอกินรอบก่อนน่ะหอมบ่ค่อยดีวะเนาะไปเด้อจ้ะเด้อพี่นะนี่ล่ะปลูกแล้วก็ต้องกินบ่กินก็จักสิปลูกไปเฮ็ดให้มันบ่ล่ะพี่น้องมื้อนี้นี่บ่นะปลูกแล้วก็ต้องกินงามแห้งนะเอาไปชุบแป้งทอดเป็นเทมปุระก็ได้มีเบิดเลยพะอีตูแน่พักอันกะเพราพะคุณผ้าทุกๆอย่างพี่น้องปลูกแล้วมันบ่กินก็ต้องกินพี่นี่เป็นบ่ไปเด้อจ้ะเด้อ